10เคล็ดลับการซักผ้าเคล็ดลับของการซักผ้าที่ช่วยรักษาเนื้อผ้าให้อยู่ทรงมีสีสันสดใสและสวมใส่ได้นานยิ่งขึ้นพร้อมด้วยวิธีกำจัดคราบสกปรกที่จะทำให้การซักผ้าเป็นเรื่องที่ง่ายนิดเดียว 1. ล้างเครื่องซักผ้าด้วยน้ำยาบ้วนปากหากพบว่าเครื่องซักผ้าที่บ้านเริ่มมีกลิ่นอับหรือคราบสกปรกแสดงว่าถึงเวลาทำความสะอาดแล้วโดยเทน้ำยาบ้วนปากประมาณครึ่งแก้วลงไปในช่องใส่ผงซักฟอกจากนั้นก็เปิดสวิตช์ให้เครื่องทำงานเพียงเท่านี้ทั้งเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นอันตรายก็จะถูกฆ่าเรียบ 2. กำจัดคราบเหลืองด้วยแอสไพรินโดยการบดยาแอสไพรินขนาด325มิลลิกรัมจำนวน5เม็ดจากนั้นก็นำไปละลายในน้ำร้อนปริมาณ2ลิตรเสร็จแล้วให้นำเสื้อผ้าขาวลงไปแช่อย่าลืมกดให้ทุกส่วนจมลงไปในน้ำแล้วปล่อยทิ้งไว้อย่างน้อย8ชั่วโมงเพื่อรอให้กรดซาลิไซลิกออกฤทธิ์จากนั้นก็นำมาซักตามปกติเท่านี้ก็จะช่วยให้เสื้อผ้ากลับมาขาวสะอาดได้แล้วซึ่งนอกจากนี้ยาแอสไพรินยังสามารถกำจัดคราบเลือดบนเสื้อผ้าได้อีกด้วยโดยให้เราละลายยาแอสไพรินลงไปในน้ำเย็นอย่าใช้น้ำร้อนโดยเด็ดขาดนะครับเพราะจะทำให้คราบยิ่งฝังลึกจากนั้นก็นำเสื้อผ้าที่มีคราบลงไปแช่ถ้าคราบแห้งก็ให้นำยาแอสไพรินบดไปถูๆบริเวณที่มีคราบปล่อยทิ้งไว้2ชั่วโมงแล้วค่อยซัก 3. ไม่ควรตากผ้านานเกินไปเพราะการตากผ้าเอาไว้นานเกินไปจะทำให้เนื้อผ้าแข็งรีดผ้ายากแม้แต่เตารีดไอ้น้ำก็ช่วยลบรอยยับไม่ได้แต่ถ้าหากตากไว้จนลืมสนิทและมีปัญหานี้อยู่แล้วก็แนะนำให้พรมน้ำสักหน่อยก็จะช่วยให้เรียดได้ง่ายขึ้น 4. ใส่ถุงเท้าในถุงตะข่ายก่อนซักสำหรับคนที่มีปัญหาถุงเท้าย้วยหรือมักจะเหลือข้างเดียวเป็นประจำแนะนำให้ใส่ถุงตะข่ายก่อนจะซักก็จะเป็นการถนอมถุงเท้าให้ใส่ได้ยาวนานยิ่งขึ้นแถมยังได้ถุงเท้ากลับมาครบครู่หลังซักไม่ต้องกังวลว่าจะมีข้างใดข้างหนึ่งจะหายอีกต่อไป 5. คืนสภาพเสื้อหดด้วยแชมพูเด็กคืนสภาพเสื้อผ้าที่หดตัวโดยผสมแชมพูเด็กกับน้ำอุ่นใส่ลงในกะละมังแล้วนำเสื้อผ้ามาแช่ทิ้งไว้ประมาณ 5-10 นาทีจากนั้นนำเสื้อผ้าขึ้นมาโดยไม่ต้องล้างน้ำแล้ววางไว้บนผ้าเช็ดตัวแห้งพร้อมกับม้วนผ้าเพื่อนำน้ำออกทำซ้ำไปเรื่อยๆจนกว่าเสื้อผ้าจะยืดกลับมามีขนาดเหมือนเดิม 6. แยกเสื้อซักตามเนื้อผ้าหลักการแยกเสื้อผ้าควรแยกตามความหนาของผ้าแทนการแยกตามสีเพราะว่าผ้าที่หนาและหนักจะดูดซับน้ำได้มากกว่าผ้าที่บางทำให้การที่เราซักเสื้อผ้าทั้งหนาและบางรวมกันจึงทำให้เสื้อผ้าไม่สะอาดทั่วเท่าที่ควรอีกทั้งยังสามารถส่งผลเสียต่อเนื้อผ้าที่บางกว่าอีกด้วยยกเว้น2กรณีก็คือควรซักผ้าขาวแยกเสมอและไม่ควรซักผ้าด้วยน้ำที่มีอุณหภูมิสูงกว่า29องศาเซลเซียสเพราะจะทำให้เสื้อผ้าสีซีดลงด้วย 7. ใช้ครีมโกนหนวดลบคราบเครื่องสำอางถ้ามีคราบเครื่องสำอางติดบนเสื้อผ้าแล้วซักไม่ออกให้นำครีมโกนหนวดมาถูบริเวณที่มีคราบแล้วปล่อยทิ้งไว้ 10-15 นาทีก่อนซักตามปกติหากไม่สามารถกำจัดออกได้ในครั้งเดียวก็ให้ทำซ้ำอีกครั้ง 8. ป้องกันรอยยับด้วยลูกบอลฟอยรู้ไหมครับว่าเพียงแค่เราม้วนฟอยอลูมิเนียมให้เป็นลูกบอลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 2-3 นิ้วจำนวน 2-3 ลูกจากนั้นก็ใส่ลงไปในเครื่องซักผ้าพร้อมเสื้อผ้าก็จะช่วยป้องกันไม่ให้เสื้อผ้าของเราเกิดไฟฟ้าสถิตและลดการเกิดรอยยับได้ 9. กำจัดคราบฝังแน่นด้วยไดร์เป่าผมสำหรับคราบที่ไม่ใช่คราบโปรตีนเช่นคราบดินคราบหญ้าคราบน้ำผลไม้ก่อนนำไปซักให้ใช้ไดร์เป่าผมสักพักแล้วป้ายน้ำยาขจัดคราบลงไปความร้อนจากลมของไดร์เป่าผมก็จะช่วยให้ซักสะอาดได้ง่ายขึ้น
10. ใช้ผ้าขนหนูแห้งทำให้ผ้าแห้งไวขึ้นหากต้องการสวมเสื้อผ้าที่เพิ่งซักไปแบบเร่งด่วนสามารถเร่งให้ผ้าแห้งเร็วขึ้นได้ด้วยการนำผ้าเช็ดตัวที่แห้งสนิทแล้วมาแขวนไว้ที่ราวหากเป็นเสื้อผ้าที่ยังเปียกชื้นมากๆแต่ใกล้จะถึงเวลาที่ต้องนำมาใส่แล้วให้นำมาวางบนผ้าเช็ดตัวที่แห้งสนิทแล้วม้วนเข้าด้วยกันก่อนจะนำไปปั่นแห้งอีกรอบเพื่อลดความชื้นในเนื้อผ้าหากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กันด้วยนะครับ